เหมือนฝนจะตกเลยว่ะโอ้ไม่แน่อาจจะตีรถกลับมันคุ้มคุ้มเลยว่ะตกที่อื่นเฉียวเฉียวมันลงมาแล้วแหละลงมาแล้วแหละเลี้ยวลัดเข้าไปมันดีนะผมอยู่ตรงยูเทิร์นแล้วเนี่ยดีช่วงข้ามแม่นั้นเนี่ย
โอ้ต้องลงมาจับอ่ะต้องจับคนมีกระสอบอ่ะมีนะมีอ่ะใครไปลองข้างล่างก็ผ่านข้างล่างเบอร์17เดี๋ยวกูขึ้นแล้วดูกระสอบมันมีผ้าใบอยู่อ่ะข้างเห็นแล้วอ่ะมันด้วยแน่ขาดแล้วมันยังไงรุดน้ำมันหลุดก็ไปไม่ได้ขัดเดียวอ๋อขัดเดียวเข้าไปเหรอขัดเดียวไหลลมอีกไม่รอดไหลขัดเดียวหมดเลยเช้าเลยนี่แหละไอ้ตัวนี้แหละที่หลุดเนี่ยกดหยุดไปก่อนหยุดได้เหรอเออกดออกไปด้วยแล้วถ่ายใหม่เดี๋ยวมันตัดกันรถมันถ่ายว่ะช่างแยกในตำนานเราผ่านตรงนี้เขาเห็นเดี๋ยวในกรณีที่เราไล่น้ำมันมาคือเหมือนกรณีที่น้ำมันหมดปั๊มนะต้องคลายตัวนี้ให้อากาศในปั๊มมันออกถึงจะติดถ้าไม่งั้นแยกให้ตายก็ไม่ติดนะแหวนมันหนาแต่คงแบน
เนี่ยอากาศออกเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมเขาแยกกันหมดแล้วเลยว่าอากาศออกมาเหมือนแล้วยังเห็นว่าอากาศล้วนๆเราต้องให้น้ำมันมันดันอากาศออกมาเห็นป่ะอากาศแยกให้ตายก็ไม่ติดถึงแยกแข็งแล้วก็เถอะพอหมดปุ๊บจังหวะเราจะปิดตัวเนี้ยเราดันตัวแยกให้แน่นเลยดันตัวแยกลงไปให้แน่นเลยแล้วเราล็อกแล้วเราแยกใหม่ก็ยังจืดอยู่ยังนั่นอยู่มันจืดลงมาได้มั้งมาถ้าเราเปิดทั้งสองทีพอมันแข็งแล้วเราก็เปิดอีกทีนึงแต่ยังมีอากาศอยู่แต่เริ่มน้อยละเนี่ยอากาศเราแยกต่อถ้ารอเราไปไว้นะก็เปิดไฟขมักไว้นะอากาศน่าจะหมดแล้วน่าจะติดแล้วยังมาอีกโอเคแล้วก็แยกไปไม่ต้องเสียดายมากนะแยกเข้าไปไม่ต้องเสียดายน้ำมันอ่ะเยอะโอเคจังหวะเราล็อกแล้วกดนี่ให้มิดนะต่อล็อกเอาเรื่องโอ้ยเอาเรื่องว่ะทุกทีเนี่ยกูไปเช้าเลยไม่ต้องกลัวเพื่อนกันแล้ววันนี้ทำงานอย่างนี้เนี่ยไปลองติดดิเฮ้ยเกี่ยวใจดิไม่ค่ะลองแจ๊กๆดูก่อนนะคือปิดกุญแจนิดเดียวดูก่อนลองคาเกียร์ก่อนแต่ไม่น่าจะคานะไม่ค่ะเอาเลยเกี่ยวข้าว
ข้าวทั่วไปอ่ะตรงกลางอุ้มนะเดี๋ยวมันอัดเพราะว่าข้าวมันทับมันปิดรูท่อไงมันดันไม่มาหรอกWe'll be right back.
ี่ยแทบไม่ได้เลยเนี่ยไม่น่าจะเกิน10ถังซะมั้งเดี๋ยวพาขึ้นชั้นหน่อยค่อยเลี้ยวนะเลี้ยวแบบคนขับเลี้ยวให้ดูเนี่ยถูกต้องแล้วก็ดีเหมือนกันสบายไม่ต้องเก็บพุ่มกลางพุ่มเยอะแต่เจ้าของนาจะมุ่ยหน่อยเนี่ยข้าวไม่ดีเนาะโอเคเดี๋ยวปิดคลิปเท่านี้นะครับยังไงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปขอบคุณครับ